พลงแมสแทบจะทุกเพลงของพี่อ่ะพี่ไม่ได้ชอบ 100% เคยมีคอมเมนต์อะไรแย่ๆบ้างไหมเยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับในชีวิตที่ผมเคยเจอโอ้ยถ้าเกิดมึงทำเพลงนี้ไม่ดังมึงต้องทำหรอกโอ้ยถ้ามึงไม่มีตังค์บ้านไม่มีตังค์มึงคงไม่ได้ทำหรอกตอนแรกให้พูดตรงๆนะรับไม่ได้ว่ะ What's your goal สิ่งที่พี่คิดอยู่ทุกวันนี้เวลาพี่ใช้ชีวิตอ่ะทุกวันนี้พี่อยากมีความสุขทุกวันทุกวันที่ตื่นมาแล้วพี่แบบเชี่ยกูยังอยู่กูยังหายใจอยู่เนี่ยบอกเขาอยู่เสมอว่าอย่าไปก่อนผมนะเออผมขอตายก่อนเพราะว่าถ้าเขาตายก่อนกูอยู่ไม่ได้จริงๆครั้งแรกที่ผมเจอพี่ป๊อกคือที่มิสเตอร์การ์ตูนสักผมไปกับทีเจพี่เป็นคนทำคอนเวนชั่นให้พี่มิสเตอร์การ์ตูนมาที่ประเทศไทยใช่อันนั้นสมัยพี่ยังไซส์ S อยู่เลยพี่ว่าใช่กำลังฮิปฮอปเลยแหละใช่เป็นไปได้ฮิปฮอปจัดอะอ๋อเราเจอกันเหรอใช่แต่เราไม่ค่อยได้คุยกันนะใช่ตอนนั้นพี่ค่อนข้างแบบว่าเงียบหน่อยใช่ก็ยินดีนะครับวันนี้พูดเยอะแล้ว ดีแล้วพี่ วันนี้มาถ่าย The Real Gavin D Podcast แล้วก็ได้มีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้ก็พี่ป๊อกไมซ์เซ็ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแรปเปอร์เขาจะต้องทำกันอย่างนี้นะเออนั่นสิทำไมวะเขาจะยกมือไหว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบ Yo What's up manให้มันรู้สึกว่าใจเรามันคอนเนคกันพี่ป๊อกอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยป่ะพี่รู้ว่าตัวเองเป็นศิลปินไม่เคยรู้เลยครับจริงๆถ้าเกิดให้พูดถึงสมัยเด็กเลยอะความจำแรกที่แบบอยากจะเป็นจริงๆอยากเป็นตำรวจจริงป่ะเนี่ยจริงผมอยากเป็นตำรวจทุกคนผมรู้สึกว่าสมัยเด็กคือจะมีแก๊งพวกน้องแพรพีชที่แบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วก็จะเล่นเหมือนเป็นนักสืบกันเหมือนสร้างเรื่องสร้างอะไรขึ้นมาให้แบบว่าอยากเป็นพวกสายสืบอ่ะมันเป็นอะไรที่มันนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาแบบจะต้องอยู่ undercover ที่ต้องไปตามคนนี้ไปตามคนนั้นแล้วก็พยายามเหมือนสืบหาความจริงให้ได้ว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากเป็นตำรวจมากแต่เพื่อนโตมาแล้วเขาบอกว่าสักแบบนี้เป็นไม่ได้ครับก็เลยเป็นไม่ได้ถ้าถามว่าตอนเด็กที่แบบว่าอยากเป็นศิลปินไหมไม่เคยคิดแต่ถามว่าชอบไหมชอบมากเลยเรียกว่าเวทีของเราเป็นเตียงของเราแล้วกันแล้วคนดูคนเดียวของผมก็คือพี่เลี้ยงของผมครับที่แบบจริงจริงอันนี้คือแรปให้เขาฟังหรือร้องหรือเต้นหรือร้องตอนนั้นยังอินพวกอินร็อกอยู่แต่ก่อนฟังวงฟลายชาวนางูเห่าอะไรเงี้ยเคยฟังปะผมน่าจะไม่ทันเฮ้ยเราห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอมันร้องไงพี่ชาวนางูเห่ากำลังใกล้ตายใช่ไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงไม่รู้อ่ะไม่แบงค์เลยนี่ไงช็อตฟิลจัดนี่ไง Why not seven อะไรเงี้ยชอบมากเลยตอนเด็กแล้วพอพี่กลับมาจากเมืองนอกแล้วพี่ก็เข้าไปอยู่กับไทเทใช่ไหมคือมันแปลกมากมันคือไอ้สิ่งนี้จริงๆมันคือเหมือนมันเริ่มมาจากฮ็อบบี้ผมทำเพราะว่าชอบพี่ชอบพี่รู้สึกว่าแบบเออสนุกเหมือนบางคนเขาแบบเขาไปเล่นเกมกันเขาไปตีพูตีนกกันหรือว่าช่วงไปเตะบอลหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมของพี่แบบว่าเออมานั่งทำอะไรพวกนี้ด้วยกันมันสนุกว่ะชอบแล้วก็ทำมาเรื่อยๆๆๆๆๆจนมันกลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาคราวเนี้ยพอมีชิ้นงานขึ้นมาก็เพื่อนผมคือเฟรดดี้เจอเฟรดดี้ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงทำเพลงเหรอนู่นนั่นคราวนี้มันก็เริ่มมาหาพี่แล้วก็เอาของพี่ไปฟังคราวเนี้ยมันก็แอบเอางานผมอะงานพี่อะไปให้ไทเทฟังมันเริ่มมาจากตรงนั้นนี่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมันไปแอบทำทุกอย่างไม่มีเฟรดดี้ก็ไม่มีผมวันนี้นะจริงป่ะจริงผมพี่เฟรดดี้น่ารักมากเลยนะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปสไตล์ไหนก็ตามผมเจอแกทุกครั้งผมจะพยายามไปเจอแกที่ภูเก็ตเพลงแรกที่ผมได้ยินเลยนะก็จะเป็นเพลง Chat It Up โคตรมันเลยแต่เพลงแรกเลยที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะเป็นพวกวิบวับก้มต่ำอันนั้นมันก็จะเป็นแมสขึ้นแต่ก่อนเราทำแบบอันนี้ต้องพูดตรงๆคือทำโดยที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดอะไรทำเพราะว่าชอบจริงๆอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้แต่พอตอนหลังพออยู่เป็นนานๆมันก็ต้องหางานให้วงนะฮะเข้าใจเราก็ต้องทำแมสแล้วมันเป็นตัวตนของพี่ไหมหรือว่าคือเราแค่ทำเพราะว่ามันแมสหรือว่ายังไงพี่คือถ้าให้พูดจริงๆคือเพลงแมสแทบจะทุกเพลงของพี่อ่ะพี่ไม่ได้ชอบ 100% พูดตรงๆแต่แบบว่าความชอบของเราเพลงที่ผมชอบมากๆนะแม่งไม่มีใครชอบกับผมเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์กันเพราะไม่งั้นมันก็ลำบากเหมือนกันก็อย่างน้อยไม่ต้องชอบ 100% ก็ได้แต่ต้องเป็นตัวเราด้วยมันต้องผสมแต่ก็ต้องห้ามลืมเขาเรียกว่าอะไรห้ามลืมความเป็นตัวตนของเราไงเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นสมมติเราก็จะไม่มีความสุขเคยมีคอมเมนต์อะไรแย่ๆบ้างไหมที่รู้สึกว่าโดนใจโอ้ยผมว่าคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับในชีวิตที่ผมเคยเจอมาแบบว่าตอนแรกให้พูดตรงๆนะรับไม่ได้ว่ะ
ด้วยความที่แบบว่าสมัยก่อนจริงๆแล้วไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้ แล้วก็ไม่เคยมองเห็นภาพตัวเองที่อยู่วันนี้เลยครับพี่ผมเวทีเดียวคือเตียงของผมฮะตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดว่า เหมือนกับเด็กคนนึงสนุกๆนะเนาะไม่ได้คิดเลยว่าจะมีอาชีพนี้แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้พร้อมดีกว่าที่จะรับคริติคอะไรแบบนั้นไม่เข้าใจว่าบางคนเวลาคอมเมนต์มาคอมเมนต์แรงมากนะขออันนึงที่แบบจี๊ดจี๊ดใจจัดๆเลยโอ้ยถ้าเกิดมึงทำเพลงนี้ไม่ดังอ่ะมึงไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวโกรธใครมาวะถ้าทำเพลงแบบนี้ไม่ต้องทำเถอะเอออันนี้เหมือนเป็นการมาสั่งว่าเอ้ยไม่ต้องทำดีกว่าอะไรแบบว่าหรือแบบว่าโอ้ยถ้ามึงไม่มีตังค์บ้านไม่มีตังค์มึงคงไม่ได้ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ก่อนทุกคนบ้านผมไม่สนับสนุนอะไรผมเลยนะคือบ้านผมต้องบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนที่คุณปู่อ่ะมาจากเมืองจีนนั่งเรือมาแล้วก็มาสร้างรากฐานที่นี่ทำทุกอย่างเองเริ่มตั้งแต่แบบว่าเขาเป็นกรรมกรมาก่อนแล้วก็เก็บตังค์เปิดร้านขายของชำคุณย่าแล้วก็พ่อพี่อยู่มาด้วยกันห้องแถวครับเรื่อยๆๆๆมาเขาขยายเขาทำงานกันทุกวันนะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นลมหายใจของเขามีแต่งานของเขาเช่นเดียวกันเวลาเขามีลูกหลานเขาก็อยากที่จะให้ลูกหลานเนี่ยเวลาเขาส่งไปเรียนหรือเขาส่งไปที่ไหนแน่นอนเขาอยากให้กลับมาเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาธุรกิจกิจการของเขาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกงจีคนเขาเรียกว่าอะไรกงสีถูกไหมค่อยๆทำด้วยกันแล้วก็ขยายไปด้วยกันคราวนี้พี่ก็ดันเป็นอีกแบบนึงแต่ผมไม่ได้เรียนดนตรีนะผมขอเรียนดนตรีแต่ที่บ้านไม่ให้เพราะเขาบอกว่าป๊อกเรียนเลยก็ได้ไปนำเสนอเลยนะเขาก็คงนึกไม่ถึงว่าป๊อกจะมาเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาคงคิดว่าเราจะไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับการตลาดหรือว่าอะไรก็ได้เลยก็เซอร์วิสอะใช่ก็อยากเรียนดนตรีเขาไม่ได้เรียนดนตรีก็จบอีคอนครับเศรษฐศาสตร์ผมจบเศรษฐศาสตร์ให้ที่บ้านก็โอเคจบก็โอเคเสร็จปุ๊บกลับมาก็ทำงานให้กับเขา อยู่เป็นพนักงานบริษัท5ปีก็รับเงินเดือนปกติเริ่มตอนนั้นรู้สึกว่า 22,000 พอรับเงินเดือน 22,000 เนี่ยคือเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยรับเงินเดือนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาขอตังค์พ่อแม่หรอกเราก็เหมือนแบบฟังเราก็รู้สึกแบบว่าเหี้ยพวกแม่งไม่ขอเลยเราได้เงินเดือนแล้วก็ไม่ขอเหมือนกันแล้วด้วยความที่พ่อพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ขอกูก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ถามด้วยว่ามึงอยู่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าขอให้นะแต่พี่ยังไม่ขอเขาก็ไม่ให้คือไม่กล้าขอหรือว่าก็เพราะไปฟังพวกเพื่อนเยอะก็เลยไม่ขอแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่เคยขอมาเลยจนถึงทุกวันนี้แต่พอตอนหลังพี่ก็ทำเนี่ยที่พี่ทำเรื่อยๆมาทำรายการของพี่ซึ่งทั้งรายการหรือเพลงเนี่ยมันเริ่มมาจากความสุขจริงๆของเราที่เราไม่ได้คิดว่าสุดท้ายมันจะเป็นงานไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นงานเลยทำเพราะว่าชอบทำเพราะว่ารักแล้วก็สนุกก็ทำไปเรื่อยๆคือภาพที่มันออกไปคนมันจะรู้สึกว่าพี่ป๊อกสบายพี่แต่ในสิ่งที่พี่เล่ามาผมก็รู้สึกว่าแบบเชื่อเราก็หาทางของเราเองที่เราขยันที่จะทำมาสำหรับผมมองพี่ผมก็รู้สึกว่าพี่ประสบความสำเร็จในอาร์ตฟอร์มที่พี่ตัดสินใจเลือกและทำนะใช่แล้วก็ผมดูคลิปวิดีโอพี่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันใช่แบบตอนพี่ไปอเมริกาไปเช่าบ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสุขของเราเว้ยการที่เราได้อยู่กับครอบครัวการที่เราได้ทำอะไรที่เราชอบจริงๆแล้วเราได้เงินจากมันด้วยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานแต่มันรู้สึกว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ให้คุ้มค่าโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตั้งแต่พี่ผ่าสมองพี่ว่าพี่อีกเวลละพอผ่าสมองมันทำให้พี่รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่อยากมีความสุขทุกวันที่ตื่นมาแล้วพี่แบบเชี่ยกูยังอยู่กูยังหายใจอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ไม่ได้แบบไม่เคยคิดมาก่อนแล้วไม่เคยคิดว่าอายุยังผมวัยยังผมอ่ะจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คือผมมีเนื้องอกในสมอง Shit. ซึ่งไซส์มันก็เนี่ยเท่ากำปั้นเนี่ยครับ What อยู่ในหัวตอนแรกผมนึกว่ามันแบบไม่ได้ก้อนใหญ่มากเท่านี้เลยเขาเรียกว่ามันเบียดกันอ่ะ uh-huh. พอเลือดมันออกพี่ก็ปวดหัวหนักมากคราวนี้พี่ก็ไปสแกนน้ำเสียงหมอก็เปลี่ยนไปเลยเจอกันตอนแรกก็แบบอ้าวดีครับ ผมดูรายการคุณแบบเนี่ยชอบมากแล้วพอกลับไปปุ๊บโทรมาบอกเรื่องผลคือเสียงเขาเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันแบบไม่ทราบนี่ออกไปยังครับคือเหมือนแบบพี่ฟังแล้วพี่รู้เลยว่าแม่งไม่ดีก็คือsurprise motherfucker แบบเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังว่างบอกอ๋อวันนี้ผมว่างทั้งวันครับหมอผมก็ให้หมอเลยไม่ได้อะไรแล้วก็กลับมาได้ก็กลับไปดูฟิล์มด้วยกันปึ้งเจอเนี่ยอยู่ในหัวและที่ช็อกกว่านั้นก็คือหมอบอกว่าถ้าเป็นผมผ่าวันนี้ได้ผมผ่าวันนี้เดียวไอ้ที่กูเจอเนี่ยกูอยู่ในหัวกูก็ช็อกแล้วด้วยบอกว่าผ่าวันนี้คืออะไรพรุ่งนี้ผมมีงานเลี้ยงแบบทุกวันพรุ่งนี้กูจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเกิดสมมติผ่าตอนนี้เพราะว่ามันมีเรียกว่ามันมีหลาย possibility มากผ่าพี่อาจจะตายไปเลยก็ได้อะผ่าพี่อาจจะฟื้นแต่พี่พูดไม่ได้หรือพี่อาจจะนอนเป็นเจ้าชายนิทราที่แบบว่า
อยู่แบบนั้น there's so many cases คือมันแบบ uh-huh. แล้วมันมีแค่อย่างเดียวก็คือเรากลับมาเป็นปกติอย่างเงี้ยซึ่งแบบเดี๋ยวหมอเอางี้ดีกว่าผมขอกลับไปคิดดีๆนิดนึงแล้วกันแล้วจะให้คำตอบแบบเร็วที่สุดแต่ต้องผ่าให้เร็วที่สุดด้วยเหมือนกันใช่พี่ก็เลยกลับไปคิดพี่แบบว่าโอเคพี่ขอวันนึงเคลียร์งานทั้งหมดก็คืองานของอาทิตย์นั้นทั้งหมดอ่ะพี่อัดภายในวันเดียวเลยเพราะว่าเรารับงานลูกค้ามาแล้วเราต้องเคลียร์ให้จบ mm-hmm. อีกวันนึงพี่ขอไม่ไปไหนเลยแล้วก็อยู่กับลูกเมียที่บ้านไม่ทำอะไรเลยแล้ววันนึงเข้าผ่านั่นคือเร็วสุดที่ผมทำได้แล้วใช้ระยะเวลาที่จะฟื้นฟูกับ recover ใช่ไหม recover เป็นตัวเอง2เดือนแล้วเริ่มรู้สึกโอเคละแต่แบบว่าอาจจะทำอะไรที่แบบออกไปเล่นคอนเสิร์ตยังไม่ได้กระโดดยังไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้ขับรถยังไม่ได้แต่พูดถึงว่าออกไปกินข้าวเจอใครช้าๆทำอะไรได้ประมาณตีสัก2เดือนแสดงว่าใน2เดือนนั้นเราจะได้อยู่บ้านกับครอบครัวแบบเต็มที่เลยไปต่างจังหวัดเลยพวกพี่ไปอยู่แบบว่าไปอยู่ทะเลเลยแล้วก็ชิลเลย so you got to rest ได้พักก็ได้พักถ้าคิดในแง่ดีในช่วงเวลานั้นที่เราเริ่มรู้ว่าเออเราโอเคแล้วหมอ เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามมาใช่ไหมพี่หมอบอกไม่แน่เพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนมันสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาไอเนื้องอกเนี้ยที่ไปศึกษาเพิ่มว่าสรุปแล้วมันคืออะไรเอางี้แล้วกัน มันคือ type PA grade 1ซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็ก most of the case อยู่ในวัยเด็กหมอก็เลยสันนิษฐานว่าพี่อาจจะมีตั้งแต่เด็กมีมันมาตลอดทั้งชีวิตเลยโดยที่เราไม่รู้แล้วก็เลี้ยงมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆ okay, ซึ่ง shit. มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกคราวนี้ทุกวันนี้ก็คือทุกประมาณ3เดือนพี่ก็ต้องไปมอนิเตอร์เรื่อยๆนะ uh-huh. เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องกลับไปสแกนอีกรอบนึง What's your goals What's your เป้าหมายแล้วสิ่งที่พี่คิดอยู่ทุกวันนี้เวลาพี่ใช้ชีวิตอะคืออ๋อไม่คิดอะไรเยอะเลยก็อยากมีความอย่างที่บอกอยากมีความสุขทุกวัน appreciate ที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ทุกวันไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากยุ่งอะไรเลยกับใครเลยเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเริ่มไม่สบายใจหรือทำให้เราไม่มีความสุขเราพยายามเอามันไปไกลๆดีกว่าเพราะว่าทุกเวลามีความหมายหมดตอนนั้นอย่างที่บอกอะพี่แบบเดี๋ยวก่อนกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูทำงานทุกวันเพื่ออะไรตังกูยังจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยทำพรุ่งนี้กูจะอยู่หรือเปล่าพี่แบบเฮ้ยแต่พอผ่าตัดออกมาแม่งซื้อรถอีก2คันเราซื้อรถให้พ่อด้วยนี่ใช่ไหมซื้อหมดเลยให้ใครก็ตามในครอบครัวแต่คลิปที่ผมเห็นน่าจะเป็นAston Martin ที่ซื้อให้พ่อเขาอยากได้ซื้อให้พ่อซื้อให้เมียซื้อให้ตัวเองภูมิใจนะพี่ลูกไม่ได้นะลูกต้องเอายังไม่ลูกต้องซื้อเองเอาจริงปะจริงแต่เราอาจจะมีรถที่เป็นมาตรฐานให้เขาไงแต่พูดถึงว่าถ้าเขาอยากได้อะไรมากกว่านั้นเขาต้องเก็บตังค์ซื้อเองพี่โตมาแบบนั้นพ่อพี่ไม่ได้เป็นคนให้ถ้าไม่ขอผมรู้พี่คนบ้านคนจีนก็คือแม่ผมก็จีนเหมือนกันก็คือเอออะไรผมก็ต้องทำงานเพื่อที่จะหาตังค์แล้วทุกวันนี้เขาก็เหมือนแบบว่าเชียแม่งทำของแม่งเองได้มากกว่าอยู่กับกูอีกพี่บอกว่าหลังๆนี้พี่เริ่มกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมครับพี่ก็คือเราแบ่งเวลายังไงพี่โหพูดถึงว่ากับครอบครัวด้วยใช่ครับของผมก็คือเอ้ยเราต้องทำงานด้วยเราต้องอยู่กับครอบครัวด้วยเราก็ต้องอยู่กับลูกด้วยในช่วงเวลาที่เขาแบบกำลังโตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพลาดอะไรสักเดี๋ยวเขาเดินได้เดี๋ยวเขาพูดได้ใช่ไหมพี่ของพี่หน้าที่จริงๆก็คือเอานอนพี่เป็นคนชอบเอาลูกนอนกล่อมนอนกล่อมนอนทั้งสองคนพร้อมกันเลยก็คือพี่อยู่ตรงกลางแล้วพี่ก็เขาก็เข้าล็อกของเขาแล้วก็เอาหลับได้เลยจะพยายามถ้าเกิดสมมติว่างานที่มันอยู่ในกรุงเทพก็จะเอาลูกนอนก่อนเอาลูกนอนเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวรถตู้ก็มารับก็ไปทำงานแล้วตอนเช้าไปส่งลูกไม่ได้ไปส่งครับแต่ก่อนถ้าเกิดว่างก็ไปส่งถ้าเกิดทำงานแบบนี้ไปไม่ไหวก็จะนอนแล้วก็รอรับเขากลับตอนเย็นลูกพี่ป๊อชอบบอกว่าเฮ้ยแต่ดีไม่อยากให้ไปทัวร์เลยอยากให้อยู่บ้านอันนี้จริงไหมเออใช่ไหมเออไม่อยากให้ทุกครั้งเขาเออแล้วพี่จะพูดยังไงกับลูกบอกไม่ได้ดีต้องไปหามันนี่นะเขาบอกเราต้องใช้มันนี่ใช่ไหมลูกบอกใช่โอเคเข้าใจว่าเราต้องออกไปทำงานเพื่อหาตังค์เขาโอเคทุกครั้งที่กลับมาเขาจะขอดูวิดีโอนะแต่พี่ไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวชอบแล้วมันห่วงลูกสาวห่วงมากเลยแล้วมันก็มีแสงเสียงแล้วก็มีนี่มีเล่าอีกอะไรเงี้ยแล้วแดนเซอร์มันก็เต้นกันซะแบบเต็มที่เลยอ่ะใช่เรามีขอบเขตให้เขาไหมหรืออยากให้เขาทำงานในด้านไหนไหมหรือโตมาเป็นคนยังไงไหมพี่จริงจริงต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ผมได้มาจากที่บ้านเนาะมันอาจจะเป็นคล้ายๆปมเล็กๆของผมด้วยของพี่ด้วยที่แบบว่าพี่เรียนดนตรีพี่ก็ไม่ได้เรียนสุดท้ายกูก็ทำอาชีพนี้อยู่ดี ทุกวันนี้ยังแซวกับพ่อเลยบอกว่าดีกับตอนนั้นนะส่งพ่อไปเรียนนั่นนะบอกว่าโอ้โหมันจะเฟี้ยวกว่านี้อีกนะ อะไรเงี้ยเขาก็สายหน้าแบบว่าอย่างเงี้ยดีแล้วแต่จากที่เรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือผมจะไม่ฟอร์สหรือตีกรอบหรือทำอะไรให้ลูกแบบนั้นพี่รู้สึกว่าคนเราควรจะมีความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้โดยที่ไม่ได้แบบว่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนนะในแบบที่ตัวเองโอเค
พี่รู้สึกว่าลูกอยากเป็นอะไรก็ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาหมดแต่ก็ขอให้แบบว่าตั้งใจและทำให้มันแบบเอาให้มันจริงอ่ะพูดถึงคนที่อยู่เคียงข้างพี่ป๊อกมาตลอดใช่เมียพี่เหรอเอาแน่นอนสิ ผมรู้สึกว่าผมเลือกเมียได้ถูกมากบอกเขาอยู่เสมอว่าอย่าไปก่อนผมนะเออผมขอตายก่อนเพราะว่าถ้าเขาตายก่อนกูอยู่ไม่ได้เป๋แน่นอนแล้วก็แบบว่าคงทำอะไรไม่ถูกทุกวันนี้คือเขาเป็นเหมือนแบบก็เป็นแฟนเป็นเมียเป็นแม่ของลูกเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างของพี่เออขอบคุณพี่ป๊อกมากๆเลยนะพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณเช่นกันจริงๆผมไม่เคยมองพี่ป๊อกออกเลยนะเวลาทุกครั้งที่ผมได้ไปคอนเสิร์ตหรือว่าได้เจอสิ่งที่อยู่ภายในหรืออยู่ในลึกในใจของพี่แกเขาก็เขาทำงานเว้ยเขาตั้งใจแล้วเขาขยันแล้วเขาทำในสิ่งที่เขารักและชอบไม่ว่าจะมาจากไหนไม่ว่าจะ wealthy ไม่ว่าจะรวยหรือพอหรืออะไรก็ตามถ้าเรารู้ในสิ่งที่เราอยากทำอ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะพี่วันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกจริงๆที่ได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่แกมันเป็นชีวิตคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเฟี้ยวมากๆโอเคนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ต่อไปที่พี่ป๊อกจะสปอนเซอร์ของ Mindset Mob นะฮะ อันนี้คือเราขายของวันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าบังคับมีสัญญาต่อเลยครับโอเค